บอกว่าแล้วก็คือเป็นทุกอย่างจริงๆเป็นทั้งตากล้องค่ะเป็นทั้งช่างภาพเป็นทั้งแบบคนขับคือเป็นให้ทุกอย่างน่ารักมากเขาบอกให้มาเองนะยังไงก็มาพี่เจอถูกต้องค่ะก็น่ารักนะคะทุกคนเลยที่ไปตอนนี้ถ้าผู้ชมใครจะโทรศัพท์เข้ามาก็ได้ใช่ไหมใช่ค่ะโทรเข้ามาได้เลยนะคะคุณอินนะคะอย่างเบอร์อยู่หน้าเขาอันนี้ได้ใช่ค่ะเบอร์ที่ถูกบอกไปเลยนะคะ02ค่ะ960-2133ส่วนใครที่อยากจะสั่งสมุนไพรกันตองก็โทรเบอร์ข้างล่างได้เลยนะคะเป็นเบอร์นั้นเลย0851 3ตัวค่ะ8445ใช่ค่ะสามารถโทรมาได้เลยนะคะสอบถามพูดคุยกับเราได้บางทีแบบอาจจะมีปัญหาเล็กๆน้อยๆหรือว่าบางทีอาจจะเป็นปัญหาที่เกิดกับคนอื่นที่เราไปพบเจอมาใช่ค่ะอาจจะไม่ได้เป็นตัวเราเองก็ได้ก็สามารถโทรมาสอบถามได้เหมือนกันค่ะวันนี้นะคะถ้ายังไม่สั่งจะโทรมาถามสารทุกข์สุขดิบก็ได้ใช่ค่ะเป็นไงบ้างไปลงใต้ไม่แวะบ้านเลยอะไรอย่างงี้ก็ว่าไปนะคะบางบ้านได้หมดบางบ้านก็น่ารักตรงมีอยู่ตอนไปนครจำได้ไหมนี่แบบโทรไปเราจะไปเยี่ยมเขาก็บอกอ้าวพี่อยู่เดอะมอลล์งามวงวานน่ารักจริงๆเลยนะคะแล้วน้องอยู่ไหนกำลังจะอยู่ใกล้ๆบ้านพี่นี่แหละกำลังจะไปหาค่ะอ้าวพี่ลืมว่าพี่นัดไว้แล้วก็อย่างนี้แต่เขาก็อยากเจอเราจริงๆนะคะบอกรอสิเดี๋ยวพรุ่งนี้จะรีบบินกลับมาเออนะคะแต่พอดีขอโทษจริงๆเรารอไม่ได้นะคะเพราะว่าลูกค้าท่านอื่นรออยู่อีกเยอะใช่ค่ะมีแฟนบันเทิงเอกหลายท่านเลยที่เราต้องไปเยี่ยมบ้านเลยนะคะแล้วไปทุกเคสทุกที่ที่เราไปต้องบอกเลยว่าต้องขอบคุณมากๆที่ให้เราไปเยี่ยมชมไปเห็นมีความประทับใจมากจริงๆเป็นเคสที่ผมว่าท่านเป็นหนักอาการเลยยังไงคะคือคุณป้าซึ่งเป็นท่านบอกว่าเริ่มทีนะนี่คุณลุงเล่านะค่ะคุณลุงท่านก็เป็นท่านจบเกษตรแล้วต่อมาก็ทำงานกับบริษัทมั่นคงนะค่ะค่ะท่านก็บอกว่าในปีหนึ่งนี่กินเหล้า300วันโอเคพี่รู้แล้วท่านก็เลยบอกว่าสาเหตุที่ทานสมุนไพรกันตองเนี่ยก็เพราะว่าแม่บ้านนะค่ะพูดทุกข์ยากเลยนะค่ะบอกว่าเป็นเส้นเขาเรียกว่าอะไรเส้นก็คือกระดูกทับเส้นค่ะกระดูกทับเส้นนอนก็ไปได้ต้องนั่งอยู่เก้าอี้ตลอดถ้าเคลื่อนก็เจ็บนี่นะครับทรมานมากกระดูกทับเส้นทำยังไงก็ไปหาหมอค่ะหมอก็บอกก็ตัดสินใจหมอว่าต้องผ่าผ่าก็ผ่าเพราะก่อนจะผ่าหมอก็ต้องตรวจเลือดใช่ไหมครับหมอตรวจเลือดปรากฏว่าเอาในเลือดเป็นเบาหวานเอาเบาหวานนะเบาหวานเขาก็รู้ว่าแผลไม่ดีใช่ไหมใช่ค่ะตัดก็ลำบากแล้วเพราะแผลจะหายยากหมอก็เอ้ยเบาหวานไม่พอตรวจอีกไปเจอหัวใจโตโอ้โหทุกอย่างเลยค่ะหมอก็เลยบอกว่าผ่าไม่ได้ไม่ผ่าแล้วเพราะว่าตั้งแต่เรียนมานี่อาจารย์เขาไม่เคยสอนให้ผ่าหมดทางแล้วนะเขาเรียกว่ามีโอกาสเสี่ยงเยอะปิดประตูแล้วนะเบาหวานหัวใจโตโรคทับเส้นกระดูกทับเส้นค่ะสุดท้ายก็ไม่รู้จะทำยังไงก็ตัดสินใจโทรศัพท์ค่ะถึง13สยามไทยค่ะสั่งสมุนไพรก้านตองค่ะพอไปทานเสร็จปุ๊บผมไปถามอ้าวแล้วคุณป้าอยู่ไหนล่ะนู่นไปงานบุญน่ะงานคู่ไปงานบุญข้างๆบ้านใช่ใช่แล้วคุณลุงก็เลยเล่าให้ฟังบอกว่าบางครั้งเนี่ยคุณป้าหลังจากทานก้านตองแล้วนะค่ะโน่นแหละไปรับปริญญากับลูกหลานที่พัทลุงนั่นหลานเรียนมหาลัยอยู่ที่ใช่ตอนนั้นท่านอยู่ที่ไหนท่านอยู่นครค่ะอยู่นครค่ะจากนครนั่งรถไปพัทลุงไปดีใจกับลูกหลานไปรับปริญญาโน่นหรือที่พัทลุงค่ะเอาก็จะมาหายได้สิไม่ถามหามีดหมออีกแล้ว ผมยอมรับว่าเป็นอาการที่สาหัสสาหัสมากค่ะใช่ค่ะถือว่าค่อนข้างจนหมอไม่กล้าผ่าใช่ก็เลยถามท่านว่าแล้วที่นี่ดื่มไปกี่คนท่านบอกว่าพี่ชายคนโตตอนนี้อายุ94ก็ทานอยู่ก็เอาจากนี้น้องฝากพี่รักกันนะค่ะเพราะว่าให้เปอร์เซ็นต์คุณป้าทักกี่เปอร์เซ็นต์ท่านบอกว่าผมไม่ได้ให้หรอกแต่พี่ชายเนี่ยให้คะแนนน้องสะใภ้เขาว่าไอ้ดีไม่ดีกับไปรับปริญญากับหลานได้ไอ้ประเภทที่กระดูกทับเส้นเนี่ยหายไปเลยนะหายเลยบอกผมว่าก็ลดลงค่ะหัวใจโตก็เริ่มดีขึ้นเดี๋ยวนี้ก็เดินได้ปอแล้วอ๋อค่ะค่ะเป็นตอนที่เรากำลังจะกลับคุณป้าเดินกลับมาพอแล้วต่อมาเราฝนกำลังจะตกไปปลายใช่ไหมค่ะเราก็ขนกุ้งขนกล้องขึ้นรถแล้วคุณป้ามา
ถ้าคุณป้ามาเราจะสัมภาษณ์อีกมันก็ยังไงอยู่เพราะว่าเรานัดพี่น้องอีกที่อื่นไม่ก่อนคือสัมภาษณ์ไม่ทันแล้วจริงๆนะคะแต่คราวหน้าต้องไปสัมภาษณ์คุณป้าแน่นอนเลยดูอาการคุณป้าก็เดินไม่มีใครต้องไปถือไม้เท้าเลยนะคนอายุตั้ง70ขึ้นนะ80ได้แต่ขอมาวันนี้เคนสัมภาษณ์ไม่ทันนะแต่ทานขนมทานหมดด้วยนะขนมลูกสาวคุณลุงทำใช่อร่อยมากเลยค่ะนะคะแล้วคุณลุงก็น่ารักด้วยคุณป้าก็น่ารักด้วยนะคะมาขนาดมาทันช่วงเวลาแค่แป๊บเดียวเองคือเราสัมภาษณ์เสร็จไปแล้วแต่คุณป้ายังมีเวลาที่จะมานั่งคุยกับเรานะคะซึ่งน่ารักมากๆเลยคือเพื่อให้มานั่งแชร์ประสบการณ์ในการที่แบบเหมือนดื่มน้ำสมุนไพรกันตองว่าเป็นยังไงบ้างแล้วก็แบบลูกสาวก็แบบเหมือนแบบน่ารักน่ารักเอาขนมมาเลี้ยงเราสามคนก็มีหน้าที่เอาที่เอาคำพูดของท่านผู้ชมนี่แหละมาขยายความเล่าให้ฟังใช่ค่ะว่าเราไปเจอแบบนี้แหละค่ะพอพูดถึงเคสประทับใจจุ๋มก็มีเคสประทับใจหนึ่งเหมือนกันนะคะที่ขายข้าวมันไก่ใช่ไหมใครได้ไม่พูดถึงไม่ได้เพราะเป็นอันนี้เหตุเกิดไม่ใช่เหตุเกิดเหตุเกิดที่ไหนคะคือเป็นถ้าเราไปละแวกนั้นนะไปย่านนั้นนะคะต้องแวะได้เลยนะทุ่งสงเนี่ยผมไปบ่อยใช่เหรอคะเวลาจะเดินกับบ้านจุ๋มเองค่ะผอ.จะบ้านแถวบ้านจุ๋มเลยตอนนั้นยังไม่รู้จักกันเหรอคะตอนนั้นยังไม่รู้จักยังเป็นเด็กอยู่มั้งเนาะผมเด็กกับคุณดาวยังปีนต้นยังตัวประมาณนี้อยู่เลยอาจจะปีนต้นเงาะอยู่กำลังปีนต้นเงาะอยู่กำลังตัวดำๆอยู่นะพี่กำลังทำอะไรเอ่ยกำลังดูวัวชนอยู่เรื่องเราผ่านไปทุ่งสงนี่ผมไปบ่อยนะครับเวลาจะเดินขบวนทีไรเนี่ยก็ต้องไปปราศัยที่บริเวณรถไฟจะมีทุ่งสงก็จะมีสถานีรถไฟหลังหรือหน้าน่ะนะตรงนั้นแหละเป็นเวทีปราศัยอย่างดีเลยอ๋อใช่นะครับคนทุ่งสงก็จะรู้จักผมนะเพราะเสียงผมมันเสียงเอกลักษณ์เลยนี่นะคะก็วันนั้นที่ไปนะครับก็ไปเจอโกทิ้งถูกต้องเลยโกทิ้งนี่เป็นเจ้าตำรับข้าวมันไก่ถูกต้องก็ถึงบอกว่าแล้วบอกว่ามีแล้วก็มีกี่สาขาบอกว่ามี3แล้วมี3สาขายอดเลยแต่สาขาอื่นก็เป็นของน้องชายแบบนั้นคือให้น้องแต่ละคนน่ะสูตรเจอที่ให้ไปหมดไหมล่ะหมดแล้วนอกจากจนหมดนอกจากความดังแล้วนะคะผอ.ต้องการันตีความอร่อยต้องบอกว่าต้องถามผอ.ดีกว่าต้องถามผอ.แล้วช่างภาพของเราใช่ค่ะอร่อยไหมผอ.เสียดายนะครับที่เราทานข้าวที่อื่นไปก่อนใช่ค่ะก็ต้องขอบคุณความมีน้ำใจของก็ทิ้งนะครับใช่ค่ะแล้วก็สวมาแล้วยังไงก็ต้องเอาไปทานบนรถนะแน่นอนเลยนะคะทานบนรถนะครับอร่อยจริงๆอร่อยค่ะอร่อยมากๆเลยนะคะสมคำล่ำลือจริงๆนะคะแวะทานที่ปั๊มถูกต้องเลยค่ะก็มีท่านให้มาแล้วมีข้าวหมูแดงใช่ไหมและข้าวมันไก่ถูกต้องค่ะแต่ที่ถามท่านท่านก็บอกว่าท่านเองไม่ค่อยสะดวกให้สัมภาษณ์เท่าไหร่หรอกเพราะว่าท่านไม่ได้ยืนเลยนะไม่ได้นั่งเลยไม่ได้นั่งลูกค้าตลอดลูกค้าก็เวียนกันมาตลอดค่ะใช่ขายดีขนาดนั้นยังบอกว่าเที่ยวก่อนนี่สมัยที่ยางเป็นราคานะค่ะสมัยนายกอภิสิทธิ์ท่านว่าค่ะข่าวโน้นนี่โอ้ยไม่ขายของนี่เที่ยงปุ๊บนี่หมดเลยใช่ค่ะปิดร้านเลยใครมาท่านก็ท่านไม่ทันไม่สนใจละก็ทางกำหนดได้ไก่สิบกว่าตัวแต่พอมาตอนนี้ท่านบอกว่าต้องยืดเวลาไก่แต่ไก่ลดลงนะไก่จาก10กว่ากิโลหรืออยู่6กิโลได้ยืดไปจนถึงบ่าย3ใช่เพราะอะไรครับท่านบอกว่ามันเหงามากครับเศรษฐกิจขนาดว่าเงียบเหงาเศรษฐกิจแบบเงียบนะแต่จากที่เรานั่งสัมภาษณ์แฟนของความทิ้งค่ะแล้วก็คุณป้าชวนพิษนะคะคุณป้าชวนพิษใช่ไหมใช่เขาบอกว่าตอนที่ระหว่างที่เรานั่งคุยสัมภาษณ์คุณป้าชวนพิษอยู่เหลือไปมองลูกค้าเข้าตลอดใช่เข้าเรื่อยๆเลยนะคะและที่สำคัญนะคะคืออย่างพี่อย่างคุณลุงผู้ชายนะคะคุณลุงเนี่ยเขาจะไม่ค่อยได้มาคุยกับเราเท่าไหร่เพราะอย่างที่พอบอกว่าเขาต้องดูแลลูกค้าแต่ว่าพอดีว่าเราก็ขอเจ็ดเวลานะคะมาพูดคุยกับคุณป้าชนพิษนิดนึงนะคะเพราะว่าขอเวลาคุณป้าใช่ค่ะขอเวลานิดนึงนะคะปลีกตัวออกมานิดนึงนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ได้พูดคุยไงไหนๆก็ไปแล้วอะไรอย่างนี้แล้วที่สำคัญเลยไม่พูดไม่ได้เคสนี้นะคะพอเพราะว่านี่พอออกไปทราบแล้วว่าคุณป้าเป็นอะไรใช่ค่ะเป๊ะโรคประจำตัวหลายอย่างมากๆเลยคือพูดง่ายว่าด้วยที่แบบอย่างที่บอกเป็นร้านข้าวมันไก่ที่ดังระแวกนั้นด้วยการทำงานคือต้องยืนแบบ
เช็ดจานยกจานแล้วก็ต้องแบบเหมือนตักข้าวทำคือเอาข้าวมันไก่ไปเสิร์ฟที่โต๊ะลูกค้าตลอดด้วยอาชีพด้วยงานของเขาแต่ผมแอบสัมภาษณ์คุณลุงใช่ไหมคะกดทิ้งนี่นะมาสั้นๆนะท่านบอกว่าทานสมุนไพรนี่ไอ้ปวดโดนปวดที่หายเป็นปิดทิ้งเลยใช่คุณป้าก็บอกเหมือนกันแต่ว่าคุณป้าจะบอกอะไรนั้นเดี๋ยวเราต้องไปฟังดีกว่าเนาะให้ท่านผู้ชมไปฟังเองดีกว่าใช่เพราะว่าเป็นใช่ค่ะผมก็อยากฟังด้วยอยากฟังด้วยใช่ไหมคะหลายๆท่านก็อยากฟังเหมือนกันจุ่มกับพี่เมษาก็อยากฟังแล้วเพราะว่าวันนั้นที่สัมภาษณ์ไปเยอะมากๆเลยป้าเชิญพิษที่ทุ่งสงใช่ค่ะป้าชิญข้าวมันไก่กดทิ้งใช่ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชม VTR กันเลยค่ะสวัสดีค่ะท่านผู้ชมนะคะวันนี้นะคะจุ่มก็พาเขาเรียกว่ารายการแฟนพันธุ์แท้นะคะรายการช่อง13สยามไทยแล้วก็น้ำสมุนไพรกันตองนะคะมาไกลถึงจังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะอำเภอทุ่งสงกันเลยทีเดียวนะคะแถวตลาดเกษตรนะคะซึ่งนะคะนอกจากนั้นไม่พอนะคะวันนี้จุ่มก็พามากับพี่เมษานะคะเมษาฤทธิเพชรค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะวันนี้นอกจากน้องจุ่มแล้วก็พี่เมษาแล้วใช่แล้วค่ะวันนี้เราสองคนมาเยี่ยมเยือนนะคะคุณป้าชวนพิษนะคะไกลถึงทุ่งสงใช่ค่ะวันนี้เราลงใต้กันใช่ค่ะเราพูดใต้กันดีไหมก็ดีนะวันนี้นะเราพูดใต้ก็ดีนะเพราะว่ามันเป็นภาษาท้องถิ่นของเราเองนะคะค่ะก็สำหรับวันนี้นะคะเรามาพามาเจอกับคุณแม่ชวนพิษนะคะซึ่งแม่ชวนพิษเนี่ยต้องบอกก่อนเลยว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้กับน้ำสมุนไพรกันตองเหมือนกันคุณแม่สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะเราได้มาเจอนะคะแฟนพันธุ์แท้ของรายการช่อง13ใช่ค่ะเห็นได้ข่าวว่าของคุณแม่เนี่ยค่ะคือดูรายการช่อง13มานานแล้วนานแล้วค่ะดูนานแค่ไหนละคะก็ตั้งแต่พันธมิตรชุมนุมโอ้โหนานมากแล้วนะคะเริ่มดู13สยามไทยค่ะแสดงว่าเป็นแฟนพันธุ์แท้จริงๆค่ะน้องจูมแล้วอันนี้คุณแม่แบบดูรายการเสร็จปุ๊บก็เลยแบบเหมือนแบบรู้สึกว่าเอ๊ะมารู้จักน้ำสมุนไพรก้านตองได้ยังไงคะก็พูดยังไงดีเอาตายดีกว่าได้ค่ะคือต้องบอกนี้นะคะว่าคุณแม่ถนัดภาษาท้องถิ่นเหมือนเราใต้นะคะเหมือนเราแรงได้เลยค่ะก็เพ่นคุณไอ้แรกก็บรรณวิทย์น่ะท่านบรรณวิทย์นะคะท่านสันหมัดโฆษณาแล้วก็มีคนไปซื้อซึ่งคนไปเข้าไปซื้อกินก็มาคุยให้ฟังก็คุยให้ฟังเกี่ยวกับอาการที่เป็นน่ะซึ่งแม้ก็แล่มาซะเหลือแต่ตอนนั้นก็ยังไม่คิดอะไรซึ่งการดูไปเพิ่งมาเริ่มคิดช่วงเนี้ยว่าเออแม้ก็มีอาการก็คุยโทรบอกลูกตาลว่าลูกตาลลองสั่งน้ำการต้องให้แม่กินดูเพราะว่าเห็นเขากินแล้วก็ได้พ่นหลายอย่างแสดงว่าคนแถวนี้กินกันด้วยใช่ไหมคะมีไหมมันยังไม่แม่ก็ไม่ได้เข้านี่ข้องใครที่เห็นเคสต่างๆที่เวลาออกทีวีอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคะแม่ก็ไม่ได้คุยกับใครเพิ่งซึ่งเนี้ยเพิ่งลืมนี่แล้วซึ่งกันว่ากินแล้วดีซึ่งกับให้ลูกสาวเหลิมสร้างให้กินมันก็หรือซึ่งว่ามันดีขึ้นนะมันดีขึ้นมันเราสังเกตได้ทุ่นที่ดีขึ้นคือนอนรับขึ้นซึ่งเดินกับคล้องขึ้นนิดนึงไอ้นี่เราอีบอกว่ามันให้ทีเดียวมันไม่ได้นะเพราะว่ามันต้องใจเปล่าแม่เปล่าแม่ก็เป็นมานานแล้วแต่ว่าในความรู้สึกว่ามันเดินคล้องขึ้นก็ดีขึ้นจริงๆเพราะว่าคุณแม่ต้องป่วยแบบคือคุณแม่ปวดเข่าเยอะเพราะว่าต้องสังเกตนิดนึงนะคะว่าบ้านคุณแม่เนี่ยค่ะขายข้าวมันไก่พี่เมษาขายข้าวมันไก่นะคะซึ่งลูกค้าค่อนข้างจะเยอะเลยทีเดียวแล้วต้องเดินไปเดินมาเอาน้ำให้ลูกค้าบ้างนู่นนี่นั่นหลายๆอย่างเสิร์ฟที่โต๊ะบ้างเห็นเมื่อกี้คุณแม่บอกว่าของคุณแม่เนี่ยจะปวดเข่ามาประมาณ10กว่าปีแล้วใช่มั้ยคะที่มีปัญหาเรื่องปวดข้อเข่าเพราะด้วยหนึ่งอายุและด้วยการที่แบบเราทำงานต้องเดินต้องใช้เข่าตลอดเวลาใช่ต้องถามนิดนึงค่ะเอางี้ดีกว่ารวมๆเลยคุณแม่มีปัญหาอะไรบ้างคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยปวดเข่าอย่างอื่นมันก็ไม่มีถ้าโรคประจำตัวนอนหลับง่ายไหมคะตอนนี้นอนหลับง่ายขึ้นแต่เมื่อก่อนนี่ก็ไอ้ตอนหลับนอนครั้งแรกมันก็หลับง่ายแต่พอสักตื่นขึ้นมานี่มันก็หลับยากแล้วอย่างเช่นเที่ยงคืนนี่พอตื่นขึ้นมาคือเข้าห้องน้ำพอกลับมานอนนี่มันจะไม่ค่อยหลับค่ะแสดงว่าอาจจะมีคือปวดเข่าเนี่ยแน่นอนอยู่แล้วนะคะท่านผู้ชมแล้วก็สองเลยก็คืออาจจะนอนไม่หลับในบางคืนนะคะแล้วก็ช่วงที่นอนหลับเนี่ยคือฉี่บ้างไหมคะแบบว่าออกมาฉี่บ่อยไหมคืนหนึ่งสอง
สองสามครั้งไม่ครั้งหนึ่งหรือว่าสองครั้งอ๋อก็ปกติเดี๋ยวนี้ปกติเดี๋ยวแล้วพอหลังจากดื่มน้ำสมุนไพรก้านตองค่ะคุณแม่